สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้รายการวิจัยสาธารณสุขจะมาส่งต่อความสุขให้กับคุณผู้ชมถึงที่บ้านกันอีกครั้งจากทุกเรื่องราวผลลัพธ์งานวิจัยที่สร้างคุณค่าให้ระบบสุขภาพไทยและความสุขให้สาธารณชนซึ่งความสุขนั้นพร้อมส่งต่อให้กับคุณผู้ชมแล้วในวันนี้ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาผู้ชมมาที่จังหวัดจันทบุรีนะครับเพื่อมาตามหาเรื่องราวผลลัพธ์งานวิจัยภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกประเทศไทยซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีจีโนมิกหรืออธิบายง่ายๆว่าเป็นการนำข้อมูลทางพันธุกรรมมาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์และสาธารณสุขนั่นเองนะครับซึ่งการแพทย์จีโนมิกเนี่ยนับเป็นการแพทย์ที่แม่นยำและเป็นการแพทย์สมัยใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมการแพทย์ในอนาคตซึ่งหมายความว่าเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนสุขภาพคนบนโลกใบนี้ได้เลยครับและทริปนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทริปที่น่าตื่นเต้นนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันว่าเทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยจะมีความพิเศษอย่างไรและจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตเราหรือไม่นั้นไปชมกันเลยครับไปจันทบุรีเป็นอีกจังหวัดที่น่าอยู่น่าท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นจังหวัดที่ให้ความสำคัญในด้านสุขภาพและการแพทย์โดยที่นี่มีศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นศูนย์แห่งแรกและแห่งเดียวของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในภาคตะวันออกที่มีศักยภาพสูงสามารถตรวจสารพันธุกรรมในผู้ป่วยมะเร็งและเป็นศูนย์ปฏิบัติการหนึ่งในความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกประเทศไทยที่ผมได้เกริ่นไว้ในตอนต้นรายการครับทั้งนี้การแพทย์จีโนมิกหรือการแพทย์แม่นยำนั้นเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการอ่านพันธุกรรมที่แตกต่างกันของแต่ละคนเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยป้องกันหรือรักษาโรคเฉพาะบุคคลได้อย่างตรงจุดซึ่งพันธุกรรมหรือยีนนั้นมีความสำคัญมากๆเพราะเป็นตัวกำหนดลักษณะต่างๆของเราและสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ทั้งในด้านกายภาพเช่นกำหนดให้มีรูปร่างหน้าตาที่ต่างกันไปรวมทั้งยังกำหนดลักษณะนิสัยความเสี่ยงต่อการเกิดโรคของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันด้วยครับและในทริปนี้เราจะได้เห็นความมหัศจรรย์ของเทคโนโลยีนี้ครับที่ถูกนำมาใช้รักษาและค้นหาเซลล์มะเร็งที่ลุกลามซึ่งทำให้เกิดการรักษาที่ตรงจุดและสามารถย่นเวลาของการรักษาได้เร็วกว่าการใช้แพทย์แบบเดิมอย่างมากครับซึ่งในช่วงหน้าผมได้นัดกับคนสำคัญไว้หลายคนเลยครับตามไปดูกันครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่หน้าบ้านพี่สาวคนสำคัญคนหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆคนที่โชคร้ายป่วยเป็นโรคมะเร็งแต่ในความโชคร้ายนั้นเนี่ยก็พอจะมีความโชคดีที่ได้มีโอกาสรักษาด้วยการแพทย์จีโนมิกซึ่งทำให้สามารถตรวจเจอเชื้อมะเร็งที่อาจลุกลามส่งผลให้สามารถยับยั้งและรักษาได้รวดเร็วขึ้นแถมลูกๆของเขาเนี่ยยังมีโอกาสตรวจเจอความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งที่ทำให้ป้องกันโรคได้ทันจากการใช้เทคโนโลยีนี้ด้วยเดี๋ยวพาไปเจอพี่เยาวละกันครับตามผมมาเลยครับพี่เยาครับพี่เยาอยู่บ้านไหมครับอ๋อไม่มีใครอยู่ใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวผมขอบุกบ้านนะครับไอ้หนีบมือสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ไม่ทราบว่าใช่พี่เยาหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ค่ะใช่พี่เยาตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับค่ะแต่ข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยพี่เยาเป็นคนป่วยโรคมะเร็งไม่ใช่เหรอครับใช่ค่ะแล้วตอนนี้หายแล้วจริงครับค่ะโอ้ยไม่น่าเชื่อดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากเลยครับยังไงเดี๋ยวผมขอรบกวนสัมภาษณ์พี่เยาหน่อยได้ไหมครับวันนี้ได้ค่ะโอเคงั้นพี่เยานำเลยครับค่ะแล้วก็ขอมังคุดสัก10โลได้ไหมครับอย่าให้ลังนึงเลยให้ลังนึงเลยโอ้โหดีเลยครับเยี่ยมวันนี้ก็ขอรบกวนมานั่งสัมภาษณ์พี่เยาด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งครับเริ่มต้นที่มาที่ไปเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าตัวเองเป็นมะเร็งครับครั้งแรกก็เจ็บจักระแรกก่อนเจ็บตรงเนี้ยครับก็ทีแรกก็คิดว่าคงแบบเม็ดอะไรขึ้นว่าอะไรทำนองนี้พักใหญ่ไหมพี่กว่าจะไปหาก็ไม่พอเห็นพ่อนี่ก็ไปเลยให้เด็กแถวบ้านไปส่งไปหาหมอเลยครับหมอที่โรงพยาบาลเอกชนครับเขาก็บอกเป็นต่อมน้ำเหลืองอักเสบก็รักษาอยู่ประมาณ 3-4 เดือนมันก็ไม่ยุบก็เลยไปโรงพยาบาลแหลมสิงห์
อันนี้คือคุณหมอแนะนำหรือว่าไปเองเลยไปเองเลยใช่ไหมครับโอเคหมอบอกว่าโอ้ยน่าจะใช่ไปปกเก้าเนาะเขาอย่างนี้อีกวันก็ไปปกเก้าเลยเหรอฮะเพื่อยืนยันเลยใช่ไหมว่าใช่หรือเปล่าค่ะไปปกเก้าเลยไปเจอหมอชนินพรครับผมอีกอาทิตย์นึงเขาก็นัดมาผ่าตัดเล็กครับอีกอาทิตย์นึงนัดมาฟังผลพอฟังผลเสร็จวันนั้นหมอบอกว่าเป็นครับเขาก็ทำเรื่องเลยส่งไปหาหมอภาตกรก็เจอคุณหมอคุณหมอบอกว่าผ่าเป็นเนาะอะไรอย่างเงี้ยอีกอาทิตย์นึงเขานัดไปก็ไปตรวจคลื่นหัวใจไปทำอะไรๆๆเดี๋ยวอาทิตย์หน้าให้คีโมเลยเนาะวันที่25มีนาคมปี64มันไวมากเลยเนาะให้คีโมนี่กี่ครั้งอะครับน้ำแดง3อาทิตย์ครั้งอ่ะ4ครั้งแล้วก็น้ำขาวอะทุกอาทิตย์คีโมช่วงทำคีโมนี่หนักมั้ยครับก็มันให้คีโมแล้วมันท้องเสียแล้วมันก็จะไม่มีแรงอะไรเงี้ยแสดงว่าช่วงนั้นก็น่าจะเจ็บอยู่พอสมควรเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ตอนให้คีโมมันก็จะท้อมันก็เหมือนเราก็ท้ออ่ะเนาะโอ้แสดงว่าช่วงที่อยู่โรงพยาบาลก็นานพอสมควรเลยใช่ไหมครับใช่ให้คีโมก็ประมาณ7เดือนอ่ะโอ้โหก็นานเจ็ดเดือนใช่พอ7เดือนเสร็จกันยาผ่าตัดผ่าตัดเสร็จก็ฉายแสง16ครั้งโอ้โหอุ้ยรักษาทุกวันฉายแสงปีเลยนะครับเนี่ยปีฝ่าพอฉายแสงเสร็จแล้วอาการดีขึ้นไหมดีค่ะก็พออีกสัก4เดือนหมอก็ป้าเอารังไข่ออกเนาะอะไรเงี้ยเพื่อป้องกันไว้เผื่อเราจะได้มีชีวิตยืนยาวไปอีกหน่อยนึงค่ะแล้วก็ไม่ต้องคือเกิดถ้ามันกลับมาเราก็ต้องมารักษากันอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็13ธันวาคมตัดรังไข่แล้วก็3เมษายนตัดนมอีกข้างนึงในระยะเวลาที่ใกล้ๆกันโอเคโอเคแล้วทำไมถึงเข้าโครงการจีโนมิกครับพอรักษาฉายแสงเสร็จคุณหมอบอกว่ามีโครงการนี้มาคุณป้าเข้าไหมเป็นงานวิจัยเกี่ยวของศิริราชก็เลยเข้าไปเขาบอกเพื่อเอาคนในครอบครัวมาตรวจเขาบอกไหมว่าเป็นโครงการยังไงครับเขาบอกตรวจสายพันธุกรรมของเราเลยอะไรเงี้ยครับจนเขาบอกว่าคุณป้ารู้แล้วนะคุณป้าเป็นสายพันธุ์สายพันธุกรรมครับตกลงลูกคนโตอ่ะมีเชื้อครับเราก็ตกใจเดี๋ยวผมไม่คุยกับคุณป้าเดี๋ยวไว้ผมจะคุยกับลูกคุณป้าเองเพราะตรวจเลือดคนละ5หลอดคนโต5คนเล็ก5ของพี่5ส่งไปศิริราชครับแต่คนเล็กไม่มีก็คือคนเล็กไม่มีเชื้อแต่ว่าคนโตมีโอกาสเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากใช่ไหมครับอ๋อโอ้นี่แสดงว่าคุณหมอนี่รู้อนาคตล่วงหน้าเลยของพี่ยาวก็มีโอกาสที่จะเป็นใช่ไหมครับใช่มีโอกาสกลับมา 80% เหรอฮะค่ะอีกฝั่งนึงหรือว่าตรงไหนครับอีกข้างนึงอ่ะมีโอกาสกลับมา 80% ฮะแล้วคุณหมอเขาก็เลยแนะนำว่าคุณป้าเอารังไข่ออกก่อนเนาะอะไรเงี้ยฮะก็ไปทำอ๋อทั้ง2จุดเลยครับค่ะทั้งรังไข่แล้วก็ต้องมีข้างนึงแล้วฮะตัดสินใจยากไหมผมอยากรู้ตอนที่พอหลังจากที่เข้าโครงการจีโนมิกเนี่ยครับหมอให้ทำไงก็ทำหมดเชื่อหมอเพื่ออยากอยู่อยากมีชีวิตอยู่พี่เอาครับเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์น้องต้นด้วยได้ไหมครับลูกชายพี่เยาใช่ไหมอันนี้คือลูกชายคนโตคนโตค่ะสุดรักเลยใช่ไหมคนนี้โอเคเขาทำอะไรอยู่ครับเรียกให้หน่อยได้ไหมครับพี่เยาต้นสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับครับผมธีรพงษ์นาสกุลครับชื่อเล่นต้นครับอยากจะถามน้องต้นว่าตอนที่คุณแม่เนี่ยโทรหาเราแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นมะเร็งเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างก็เป็นห่วงแม่นิดนึงครับแล้วเขาบอกอะไรเราบ้างเขาพูดอะไรกับเราบ้างไม่ได้พูดครับเขาแค่แบบขอให้กลับบ้านก็บอกว่าป่วยแค่คำนี้เลยเหรอเราก็เลยกลับมาเลยมาอยู่กับแม่ผมบอกสุดยอดแค่คำว่าป่วยคำเดียวเลยนะน้องต้นคุณแม่มาชวนเราป่ะที่ให้เข้าโครงการใช่ไหมครับชวนครับโอเคแล้วเราตัดสินใจยังไงที่จะเข้าโครงการนี้ก็ไปตรวจตามที่แม่บอกแล้วไม่สงสัยอะไรเลยกับโครงการนี้เหรอไม่ครับเขาประเมินเราไหมว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งก็มีบอกบ้างครับแล้วเรารู้สึกไงบ้างว่าเราจะเป็นก็มีเตรียมตัวไว้บ้างก็คือเตรียมความพร้อมของตัวเองไว้เนาะตอนนี้ก็เริ่มคุยกันว่าเดี๋ยวจะต้องไปรักษานะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณหมอภาตกรท่านจะแนะนำอีกทีนึงแสดงว่าคุณหมอคอยฟอลโล่อาการอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับถือว่าดีไหมโครงการนี้สำหรับต้นก็ถือว่าดีครับเพราะถ้าเกิดไม่มีโครงการนี้ก็คงไม่ตรวจอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะรู้ล่วงหน้าว่าอนาคตเรามีโอกาสที่จะเป็นซึ่งเราก็ไม่รู้เลยเนาะว่าเราจะเจออะไรบ้าง3ปีแล้วครับที่อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเนาะ3ปีค่ะผมรู้สึกว่าการเป็นมะเร็งของพี่เยาเนี่ยมันทำให้ครอบครัวกลับมาอยู่ด้วยกันด้วยอ่ะอบอุ่นถือว่าโชคดีมากเลยครับเป็นมะเร็งแล้วก็ยังรักษาหายด้วยแล้วก็ร่วมเข้าโครงการจีโนมิกประเทศไทยใช่ไหมครับโอเคพี่เยามีอะไรอยากจะบอกลูกชายคนนี้ไหมครับก็อยากจะให้เขาดูแลตัวเองให้ถึงที่สุดเราจะได้มีชีวิตอยู่กันอีกยาวนานคุณลูกครับอยากบอกอะไรคุณแม่ไหมครับก็
รักแม่เหมือนเดิมครับนั่นแน่โอเควันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ยาวมากนะครับขอบคุณตรงต้นด้วยนะครับยังไงก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครอบครัวพี่ยาวครับขอบคุณครับขอบคุณครับเคสของพี่เยาวลักษณ์และลูกชายเป็นเพียง2ตัวอย่างภายใต้แผนจีโนมิกซึ่งแผนงานนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่26มีนาคม2562ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกไทยแลนด์พุทธศักราช2563ถึง2567โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหัวเรือใหญ่และมีสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสวรศเป็นหน่วยงานกลางขับเคลื่อนการทำงานภายใต้แผนดังกล่าวร่วมกับเครือข่ายด้านการแพทย์และการวิจัยต่างๆโดยมีเป้าหมายสำคัญในการจัดทำข้อมูลพันธุกรรมของคนไทย 50,000 รายเพื่อมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งประเทศไทยยังไม่เคยมีมาก่อนทั้งนี้แผนงานนี้มีหน้าที่ขับเคลื่อนงานด้านการวิจัยและประยุกต์ใช้การบริการการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลการจัดการกฎหมายและจริยธรรมการผลิตและพัฒนาบุคลากรตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ซึ่งทิศทางสำคัญของเรื่องนี้คือการปรับเปลี่ยนบริการทางการแพทย์ของประเทศให้เกิดมาตรฐานใหม่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการแพทย์จีโนมิกได้อย่างมีคุณภาพและประเทศไทยสามารถเป็นผู้นำด้านการแพทย์จีโนมิกระดับอาเซียนได้ทั้งนี้เป้าหมายสำคัญในการจัดเก็บตัวอย่างพันธุกรรมหรือ DNA ให้ได้ 50,000 ลายใน5กลุ่มโรคหายากเพื่อนำตัวอย่างไปวิเคราะห์จัดทำเป็นฐานข้อมูลพันธุกรรมของคนไทยและนำไปประยุกต์ใช้ในการแพทย์และสาธารณสุขที่ประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อนตอนนี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างไรวันนี้จะพาไปดูครับไปครับเรียกได้ว่าโครงการนี้ก็ถือว่าทำนายอนาคตได้อยู่ใช่ทำนายอนาคตได้เลยแล้วก็บอกได้ด้วยว่าให้ทำอะไร